ประกันรูปแบบใหม่เป็นประกันรถแบบเปิดปิดไม่ต้องจ่ายเบี้ยเวลาจอดรถแต่ความคุ้มครองยังครบตลอด24ชั่วโมงประกันรถเปิดปิดเนี่ยกรุงเทพอ่ะคุณเทพพันธ์มันค่อนข้างรถติดใช่ไหมคะสมมุติว่าเวลารถติดๆเนี่ยนะคะใส่คิดว่ามันก็ไม่น่าจะมีรถมาชนเราได้แรงๆรถติดไม่คิดเบี้ยด้วยได้ไหมคะถ้ารถติดก็คือขับรถช้ากว่า10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเอาเวลานั้นคืนให้ลูกค้าทุกๆวันเลยครับก็คือไม่คิดเบี้ยแล้วถ้าเกิดว่าตอนรถติดเนี่ยมีมอไซค์มาสอยหูรถไฟไปเนี่ยคุ้มครองไหมคะคุ้มครองค่ะคุ้มครอง24ชั่วโมงปกติเลยมันคุ้มมันดีมันน่าซื้อซื้อประกันแล้วขับรถยังไงก็ได้เดี๋ยวมีประกันคุ้มครองครั้งแรกของการประกันภัยในไทยเลยที่ทำประกันภัยรถยนต์แล้วสามารถช่วยเหลือสังคมได้ถ้าคุณซื้อประกันรถชั้นหนึ่งและไม่ได้มีการเคลมที่เป็นที่เราเป็นฝ่ายผิดคุณสายเนี่ยสามารถมอบบริจาคเงินให้กับมูลนิธิที่เราเลือกได้นะครับขับรถปลอดภัยเนี่ยไม่ได้เสียเบี้ยเปล่านะเราได้ส่วนลดประวัติดีด้วยยังได้ช่วยเหลือสังคมอีกและยังได้ลดหย่อนภาษีด้วยครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Club คลับการเงินแบบ No Limit ค่ะวันนี้ถ้าเกิดว่าใครเป็นสายการเงินคนทำงานทั้งหลายนะคะที่แบบโอ้โหทำมาหากินทำเงินมาได้เยอะแยะมากมายลงทุนชนะได้พอร์ตมาใหญ่โตคงไม่อยากให้อุบัติเหตุสักครั้งหนึ่งมาทำให้พอร์ตคุณแตกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้ค่ะก็คือเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเพราะมันคือพื้นฐานของการสร้างอาณาจักรการเงินของทรายของคุณของทุกคนเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะทรายอยู่กับคุณเทพพันธ์อัศวธนากุลรองกรรมการผู้อำนวยการบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณเทพพันธ์สวัสดีครับคุณทรายคุณเทพพันธ์ค่ะคือทัศนคติของคนในการซื้อประกันทุกวันนี้มันก็ยังมีแหละคนที่คิดว่าแบบประกันคุ้มจริงหรือเปล่านะคำถามแรกเลยที่ทรายอยากจะถามคือการซื้อประกันภัยคุ้มจริงหรือเปล่าคะครับผมมองว่าจริงๆแล้วการซื้อประกันภัยไม่ใช่เพียงแต่คุ้มแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราจะมีความอิสระทางการเงินเหมือนที่คุณสายบอกว่าจะเป็นการใช้การเงินแบบโนลิมิตได้เนี่ยนอกจากที่เราจะหารายได้เข้ามาเนาะที่แบบเพียงพอสำหรับปัจจุบันและอนาคตแต่ส่วนที่สองเลยคือการวางแผนทางการเงินซึ่งเราต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีคือสมมติถ้าเราทำงานมาตลอดถูกไหมครับเก็บเงินไว้ออมเงินอย่างมีวินัยเลยเพื่อจะมาซื้อบ้านให้ครอบครัวซื้อรถอะไรอย่างนี้ครับแต่ถ้าวันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิดซึ่งเราคอนโทรลไม่ได้ใช่ไหมครับรถชนขึ้นมาเกิดอุบัติเหตุหรือว่าบ้านน้ำท่วมหรือเกิดโรคภัยเข้ามาทำให้เราไม่สามารถที่จะหารายได้เข้ามาได้หรือมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นมาเนี่ยเราก็คือเงินที่หามาทั้งหมดก็อาจจะหายไปได้นะครับฉะนั้นการป้องกันความเสี่ยงอย่างหนึ่งการทำประกันภัยเราก็คือจะเข้ามาเติมเต็มตรงนี้ทำให้คนไทยสามารถที่จะมีอิสระทางการเงินไปสู่เป้าหมายเขาได้แบบมั่นคงและยั่งยืนมากขึ้นก็เป็นการทำประกันภัยนี่แหละครับแล้วถ้าท่านทรายอยากรู้ว่าคุณเทพพันธ์พอจะมีข้อมูลไหมคะว่าจริงๆตอนนี้คนไทยซื้อประกันกันเยอะหรือเปล่าคะครับจริงๆแล้วเรามีสถิติตัวหนึ่งเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่นในโลกเลยว่าอัตราการเข้าถึงคนไทยกับการประกันภัยเป็นยังไงก็คือดูค่าเบี้ยหารด้วย GDP ประเทศครับถ้าดูประกันวินาศภัยอย่างเดียวเนี่ยครับตัดประกันชีวิตออกไปเบี้ยต่อ GDP เราอยู่ที่แค่ 1.5% เท่านั้นเองซึ่งค่าเฉลี่ยโลกเนี่ยสูงถึงแบบ 5-6% และถ้าประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับไปถึง 10-20% เลยเบี้ยต่อ GDP ก็เห็นว่าประเทศไทยยังมีรูมที่จะโตเยอะมากเพื่อให้คนเนี่ยมีหลักประกันที่มั่นคงมากขึ้นแล้วเราก็สามารถก้าวไปสู่เป็นประเทศที่พัฒนาได้เร็วมากขึ้นแล้วประกันตัวที่คนนิยมซื้อเยอะที่สุดเป็นประกันประเภทไหนอะคะครับปัจจุบันในไทยก็จะเป็นประกันรถยนต์นะครับก็คือประมาณแบบ 60% 70% ของเบี้ยทั้งหมดมาจากเบี้ยประกันภัยรถยนต์แล้วสายไม่แน่ใจว่าสายเข้าใจถูกหรือเปล่าว่าประกันรถยนต์อันนี้คือจำเป็นต้องซื้อทุกคันอยู่แล้วป่ะคะจริงๆมันจะมี2ส่วนคุณสายประกันรถยนต์ที่เป็นภาคบังคับก็คือพ.ร.บ.กับภาคสมัครใจค่ะซึ่งไอ้ที่บังคับต้องซื้อนี่พ.ร.บ.คือคุ้มครองเบื้องต้นกับผู้ประสบภัยคือถ้ารถชนแล้วมีคนบาดเจ็บขึ้นมาเนี่ยก็จะมีค่าจ่ายค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นแต่ไม่มีความคุ้มครองเกี่ยวกับตัวรถยนต์ของเราของคู่กรณีอะไรต่างๆเราต้องจ่ายเองหมดฉะนั้นเขาต้องซื้อเพิ่มคือประกันภาคสมัครใจตรงนี้ครับซึ่งคนทำก็ยังน้อยอยู่กันครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นพ.ร.บ.ก็คือจะคุ้มครองแค่คู่กรณีใช่ไหมคะแต่สมมติว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซื้อประกันเพิ่มแล้วเกิดเป็นอุบัติเหตุกับรถเรามันก็มีสิทธิ์ที่แบบ
ความเสียหายเนี่ยมันก็จะเท่ากับราคารถทั้งคันที่เราซื้อไว้เลยใช่ทั้งจริงๆทั้งตัวรถเรารถคู่กรณีเนี่ยพรบ.ไม่ได้คุ้มครองหรือคุ้มครองเฉพาะถ้ามีคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเท่านั้นใช่ฉะนั้นเราก็คือแบบถ้ารถชนขึ้นมาเราต้องดูแลรถเราเองและรถคู่กรณีหรือทรัพย์สินอื่นๆที่เราทำความเสียหายด้วยซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นความเสี่ยงใหญ่มากอันหนึ่งเหมือนกันครับแล้วคุณเทพพันทราบไหมคะว่าทำไมคนไทยส่วนใหญ่ถึงยังไม่นิยมซื้อประกันกันคะอันนี้ผมมองก็มีหลายเหตุผลนะอย่างหนึ่งก็คือคนอาจจะแวลูปัจจุบันมากกว่าอนาคตใช่ไหมครับเป็นหลักเศรษฐศาสตร์ธรรมดาเลยว่าแบบเราต้องเสียค่าเบี้ยวันนี้เพื่ออนาคตเผื่อมีเหตุไม่คาดคิดก็ดูแลคุณไปใช่ไหมครับแต่สิ่งที่สองหลายๆคนผมมองว่าเชื่อว่าตัวเองขับรถดีความเสี่ยงน้อยไม่อยากเสียเงินก้อนเป็นหมื่นบาทและอย่างที่3ที่สำคัญมากก็คืออุตสาหกรรมของเราเนี่ยครับประกันภัยปัจจุบันเราคิดค่าเบี้ยตามประเภทรถอยู่ฉะนั้นถ้าคุณทรายขับรถ Honda City สมมติแล้วผมขับรถ Honda City เหมือนกันก็คือคิดเบี้ยเท่ากันไม่ว่าเราจะมีพฤติกรรมการใช้รถต่างกันยังไงก็ตามก็จะทำให้เกิดที่เราเรียกว่า adverse selection ก็คือคนที่มีความเสี่ยงสูงจริงๆเท่านั้นเลยจะมาซื้อประกันใช่มั้ยครับเพราะเขาคุ้มกว่าเรามองว่าเราเสี่ยงน้อยกว่าเราจะไม่ซื้อแล้วพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยมันก็เกิด vicious cycle ประกันก็แบบจ่ายค่าสินใหม่ไม่ไหวเบี้ยก็ขึ้นทุกๆปีทุกๆปีคนที่ดีๆขับรถไม่มากเกินไปขับรถปลอดภัยนะครับก็ไม่หันมาซื้อประกันคนเข้าถึงประกันก็น้อยลงเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นปัญหาอย่างนึงที่ผมมองว่าเอ้ยเราต้องหาวิธีแก้แล้วทําไงให้คนที่เป็นคนดีเนี่ยก็มีการป้องกันความเสี่ยงได้นะมีการซื้อประกันได้ด้วยราคาที่เหมาะสมกับเขาแล้วอย่างสมมุตินะถ้าเกิดว่าทรายเนี่ยสมมุติว่าทรายเป็นลูกค้าคนนึงทรายเป็นคนขับรถแบบสปีดป้านะคะขับรถช้ามากแล้วก็ทรายขับรถน้อยด้วยทรายไม่ค่อยขับไปไหนวันๆก็คือนั่งเขียนงานอยู่ที่บ้านประกันผมเป็นลูกค้าที่ดีมาก ประกันภัยไทยวิวัฒน์พอจะมีอะไรที่จะแบบสามารถตอบโจทย์ลูกค้าแบบอย่างนี้ได้ไหมคะไม่คิดว่าตัวเองขับรถเสี่ยงแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองขับรถเยอะอันนี้เป็นผมมองว่าเป็นเป้าหมายของเราเลยคืออยากให้ทุกคนเข้าถึงการประกันภัยได้แม้ว่าคุณไม่ได้เสี่ยงสูงก็ตามเราก็เลยมีประกันรูปแบบใหม่ที่เราคิดขึ้นมาสักพักนึงแหละสมมติตัวรถยนต์ก่อนแล้วกันครับเป็นประกันรถแบบเปิดปิดเพราะเรามองว่าหลักการของ product ตัวนี้ก็คือว่าเหตุความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนี่ยเกือบ 100% เลยเกิดเมื่อคุณทรายขับรถบนท้องถนนถูกมั้ยครับถ้าจอดรถอยู่บ้านคุณทรายไม่มีทางที่จะไปสร้างอุบัติเหตุให้เกิดขึ้นได้ครับเราก็เลยจะคิดค่าเบี้ยประกันเฉพาะเวลาที่คุณทรายขับรถอยู่ทำให้ประหยัดค่าเบี้ยไปสูงสุดถึง 80% เลยปราดเอียด 80% ครับคุณเทพพันธ์ต้องชี้แจงอธิบายเพิ่มเติมแล้วล่ะมันยังไงถึงประหยัดได้มากกว่าตั้ง 80% คะสมมติตามคอนเซปต์เลยนะครับไม่รู้คุณใช้รถยังไงบ้างถ้าสมมติเป็นพนักงานออฟฟิศตอนเช้าขับไปทำงานไปที่ออฟฟิศชั่วโมงนึงตอนเย็นรถติดหน่อยขับกลับบ้านอีก2ชั่วโมงฉะนั้นวันนึงเราใช้แค่ประมาณ3ชั่วโมงคือเราดูแล้วสถิติเนี่ยสูงสุด4ชั่วโมงต่อวันครับและอีก20ชั่วโมงเนี่ยเราจอดรถเฉยๆ20ชั่วโมงนั้นไม่เสียค่าเบี้ยถูกมั้ยครับเสียแค่ 3-4 ชั่วโมงเบี้ยก็จะประหยัดไปมากกว่า4หาร24เนี่ยก็คือแบบเกือบ 80% จอดรถอยู่ 20% ค่อยใช้รถแล้วก็ประหยัดค่าเบี้ยไปสูงสุดถึง 80% ครับก็คือคิดเฉพาะเวลาที่ใช้รถก็คือลักษณะนิสัยของคนที่เหมาะกับประกันรถเปิดปิดน่าจะต้องขับรถน้อยกว่าสัก4ชั่วโมงใช่ครับแต่น้อยกว่า4ชั่วโมงส่วนใหญ่ก็พนักงานออฟฟิศก็คือ cover หมดเลยแม้กระทั่งเจ้าของบริษัทถ้าเกิดว่าขับรถแค่ไปออฟฟิศก็คือ cover ใช่หลายๆคนถามมากเลยว่าต้องขับรถน้อยมากหรือเปล่าถึงจะเหมาะซึ่งเราก็ดูแล้วครับว่าจริงๆแล้ว 90% ของคนไทยเนี่ยใช้รถเฉลี่ยวันละน้อยกว่า4ชั่วโมงส่วนอีก 10% นี่คืออาจจะเป็นเซลล์ขายของขับ Grab อะไรครับนี่ใช้รถตลอดเวลาทั้งวันก็อาจจะไม่เหมาะกับการรถเปิดปิดแต่คนที่ขับรถน้อยกว่าความเสี่ยงน้อยกว่าเขาก็มีทางเลือกอะครับที่จะสามารถซื้อเบี้ยประกันตามที่เขาใช้รถได้ไม่ขับไม่จ่ายอะไรอย่างนี้นะคะใช่เราจ่ายเบี้ยตามการใช้งานใช่ไหมคะแต่ว่ามันคุ้มครองแบบเปิดปิดด้วยหรือเปล่าคะอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตเลยครับคนนึกว่าประกันปิดปุ๊บไม่คุ้มครองแต่จริงเราปิดเฉพาะการคิดเบี้ยคือไม่ต้องจ่ายเบี้ยเวลาจอดรถใช่ไหมครับแต่ความคุ้มครองยังครบตลอด24ชั่วโมงตามประเภทประกันที่ลูกค้าเลือกเลยเช่นถ้าซื้อชั้น1จอดรถอยู่แล้วมีรถมาชนหรือมีของตกใส่แล้วก็คุ้มครองปกติเลยครับเหมือนประกันรถยนต์ทั่วไปแต่เบี้ยเท่านั้นเองที่แบบมีการเปิดปิดครับท่านอยากรู้อีกอย่างนึงเทพพันธ์
คืออย่าว่างั้นนี้นะกรุงเทพอ่ะคุณเทพพันธ์มันค่อนข้างรถติดใช่ไหมคะแล้วสมมุติว่าเวลารถติดๆเนี่ยนะคะใส่คิดว่ามันก็ไม่น่าจะมีรถมาชนเราได้แรงๆรถติดไม่คิดเบี้ยด้วยนะคะโอ้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราฟังมาจากลูกค้าเพนพอยต์เราเลยครับว่าตอนนี้เปิดประเทศเราเนาะคนขับรถมากขึ้นกรุงเทพรถติดมากเราก็เลยคุยกับทีมงานว่าจริงๆแล้วตามที่คุณสายบอกอะรถติดเนี่ยมันเป็นไปได้แทบไม่ได้เลยที่จะเกิดอุบัติเหตุใหญ่ๆใช่ไหมครับค่อยๆไปอะไรครับเราก็เลยมอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าไม่คิดค่าเบี้ยไม่ใช่เฉพาะเวลาที่จอดรถเท่านั้นแต่ถ้ารถติดก็คือขับรถช้ากว่า10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเราจะเอาเวลานั้นคืนให้ลูกค้าทุกๆวันเลยครับก็คือไม่คิดเบี้ยเพิ่งออกมาใหม่เลยคุณสายเดือน1ตุลาที่ผ่านมาว่ารถติดไม่คิดเบี้ยที่แรกถ้างั้นอยากถามอีกนึงรถติดไม่คิดเบี้ยใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าตอนรถติดเนี่ยมีมอไซค์มาสอยหูรถตายไปเนี่ยคุ้มครองไหมคะคุ้มครองค่ะคุ้มครอง24ชั่วโมงปกติเลยนะครับแต่มันจะได้ความคุ้มค่ามากกว่าว่าลูกค้าก็คือแบบแทบจะไม่เสี่ยงก็ไม่ต้องคิดเบี้ยครับดีจังถ้าอย่างนั้นเนี่ยอยากถามอีกคำถามนึงค่ะคือส่วนตัวนะทรายเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบใส่ใจรายละเอียดอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นประกันเปิดปิดตามการใช้งานอะสมมุติว่าถ้าทรายเป็นลูกค้าทรายต้องมานั่งเปิดปิดปิดมันเองด้วยหรือเปล่าคะอันนี้ก็เป็นการใช้งานก็เป็นข้อสงสัยคนอันดับ1เหมือนกันคุณทรายต้นๆเลยว่าเอ๊ะชื่อเปิดปิดต้องมานั่งเปิดปิดประกันหรือเปล่าเราก็ดีไซน์มาแล้วครับว่าลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเลยใช้รถปกติประกันจะเปิดปิดให้อัตโนมัติโดยที่เราจะมีอุปกรณ์ IoT ตัวนึงที่เรียกว่า TVI Connect ครับมอบให้ลูกค้าแล้วลูกค้าก็เอาอุปกรณ์นี้ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับเสียบที่ช่อง USB รถนะครับเมื่อสตาร์ทเครื่องปุ๊บมันก็จะส่งมาเปิดประกันเมื่อดับเครื่องปุ๊บมันก็ส่งมาปิดประกันอัตโนมัติเลยแล้วลูกค้าก็สามารถดูชั่วโมงการใช้งานหรือชั่วโมงคงเหลือเนี่ยผ่านแอป Tabby Watch ได้ก็ทุกอย่างทํางาน Real Time อัตโนมัติเลยลูกค้าใช้งานปกติมันติดตามเหมือนสัญญาณมือถืออย่างงี้มั้ยคะใช่ครับก็คือในตัวอุปกรณ์เนี้ยจริงๆแล้วมันมีซิมเหมือนซิมมือถือเลยครับก็คือ 4G ฉะนั้นก็คือเมื่อมีไฟเข้ามาปุ๊บมันก็ส่งมาแจ้งเราทันทีว่ามีการใช้งานลดละเวลาก็เดินครับเมื่อดับเครื่องประกันก็หยุดทันทีสมมุตินะคะสมมุติถ้าเกิดว่าทรายขับหลงไปแบบขึ้นดอยไปมันไม่มีสัญญาณอะไรเงี้ยค่ะมันยังแทร็กการใช้งานของทรายได้อยู่มั้ยคะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าโอกาสน้อยนะคุณทรายเพราะตอนนี้เป็น 4G ทั่วประเทศแล้วฉะนั้นถ้ามือถือเรามีสัญญาณเนี้ยตัวนี้ก็ส่งสัญญาณได้เหมือนกันครับแต่สมมุติจริงๆว่าเอ้ยถ้ามันไม่มีสัญญาณขึ้นมาจริงๆอุปกรณ์นี้มันก็เก็บข้อมูลไม่อยู่ครับว่าเอ้ยตอนนี้เราใช้รถไปทริปเนี้ยแค่29นาทีนะแต่ว่ายังไม่มีสัญญาณถูกมั้ยครับแล้วเมื่อขับรถออกมาที่สัญญาณปุ๊บข้อมูลก็จะถูกส่งมาที่เราแล้วเราก็การทําการคิดทริปตามเวลาใช้งานของคุณสายจริงๆเช่นถ้าคิดเกินไปเราก็คืนชั่วโมงให้ทันทีอะไรอย่างเงี้ยประกันภัยไทยวิวัฒน์ยังมีเทคโนโลยีอะไรอย่างอื่นที่แบบว่าตอบสนองการใช้งานรถได้มากกว่านี้ได้ว้าวกว่านี้อีกมั้ยคะแน่นอนจริงๆแล้วเราให้ความสําคัญมากกับเรื่อง AIครับจริงๆเราตั้งบริษัทลูกขึ้นมาเลยชื่อมาก็คือเพื่อมาศึกษาเรื่อง AI กับการประกันภัยเลยครับแล้วตอนนี้เราก็ลอนช์ไปแล้ว2 tool ด้วยกันก็คือMaaS Inspect กับ MaaS Garage ครับคืออะไรคืออะไรคะครับก็คือตัวแรกเนี่ยเพื่อตรวจสภาพรถยนต์ก่อนทําประกันภัยส่วนตัวที่2คือเรื่องของการเคลมประกันนะครับค่ะซึ่งอาจจะไปเจาะที่เคลมประกันนะเพราะว่าประกันเนี่ยจริงๆแล้วรู้ดีหรือไม่ดีก็คือตอนเคลมเกิดอุบัติเหตุขึ้นใช่มั้ยครับซึ่งเรามองว่าอยากให้ทำให้มีมาตรฐานดีที่สุดและรวดเร็วที่สุดโดยการใช้ AI เนี่ยมาช่วยวิเคราะห์นะครับปกติคุณทรายแบบเกิดอุบัติเหตุปุ๊บมีคนมาดูแลหน้างานถูกไหมครับแล้วก็จะได้เอกสารเคลมไปเพื่อไปเข้าโอศูนย์ซ่อมเมื่อโอศูนย์ซ่อมเข้าไปปุ๊บเขาก็ต้องมาโคกับประกันแล้วว่าเสียหายจุดนี้นะต้องซ่อมแบบนี้นะอะไรครับแล้วก็มีการต่อรองกันทำให้การซ่อมเนี่ยอาจจะบางทีไม่ได้มาตรฐานซ่อมออกไปแล้วรถต้องใช้งานดีเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือใช้เวลามากขึ้นแต่ตอนนี้เราพัฒนา AI ขึ้นมาให้วิเคราะห์ได้แทนคนเลยครับก็คือเมื่ออู่ถ่ายรูปบาดแผลรถยนต์ปุ๊บ AI จะวิเคราะห์ทันทีว่าเป็นชิ้นส่วนไหนเสียหายหนักเท่าไหร่และซ่อมยังไงครับทั้งหมดก็จะมีมาตรฐานสูงขึ้นแล้วก็ทำความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นลูกค้าก็สามารถมั่นใจได้ว่าเอ้ยรถเราซ่อมอย่างไม่ได้มาตรฐานแล้วก็มีความเร็วกว่าซ่อมแบบปกติครับขอทวนในรูปแบบการใช้งานหน่อยค่ะสมมุติถ้าเกิดว่าทรายเป็นลูกค้าแล้วทรายขับรถไปชนแล้วต้องเคลมยังมีตัวแทนประกันมาหาใช่มั้ยคะแต่ว่าในส่วนของที่จะส่งไปให้อู่ซ่อมรถตรงเนี้ยที่
ประเมินจะใช้ AI ในการประเมินใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งทรายก็จะสามารถคาดหวังความ1รวดเร็วได้มากกว่าและ2ก็คือตัวอะไรที่จะต้องซ่อมอะไรตรงไหนใช้เงินเท่าไหร่ตรงนี้จะโปร่งใสมากขึ้นถูกไหมคะใช่ครับความจริงทั้งเจอร์นี้เนี่ยเราดีไซน์มาใช้ AI ด้วยเลยนะครับตั้งแต่คนที่พนักงานเราที่ไปหาลูกค้าเนี่ยอย่างแรกเลยคุณทรายเวลาเกิดเหตุขึ้นมาปุ๊บจะตื่นเต้นถูกไหมครับหาเบอร์ประกันอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้คือเข้าแอปไทยวัดกดปุ่มเดียวแค่นั้นข้อมูลจะส่งมาที่เราแล้วเราก็จะดูได้ว่าพนักงานเราใครใกล้สุดจะแคลคูเลตว่าใครมาถึงเร็วที่สุดแล้วคุณทรายก็สบายใจได้ว่าอ๋อเราทรายดูในแอปได้ว่าทรายคนนี้มาแล้วนะอยู่ตรงนี้นะเมื่อมาถึงปุ๊บพนักงานก็คือมีแอปพลิเคชันที่เราสร้างขึ้นมาให้พนักงานนะครับสามารถถ่ายรูปนะครับแล้วก็ไม่ต้องถามข้อมูลขอข้อมูลคุณทรายแล้วทุกอย่างมันดึงมาหมดในระบบหลังบ้านและรูปนี่ก็ใช้ AI ในการแคลคูเลตเลยเพื่อออกใบเคลมได้เร็วขึ้นด้วยเหมือนกันหน้างานก็จะเร็วขึ้นครับคุณทรายแต่ก่อนจะได้กระดาษถูกมั้ยครับใช่ค่ะตอนนี้ก็จะเป็น PDF ไฟล์ส่ง SMS ให้คุณทรายเก็บไว้ในมือถือเอาอันเนี้ยไปเข้าอู่ศูนย์ซ่อมได้เลยอู่ศูนย์ก็มีข้อมูลล่วงหน้าฉะนั้น process ทั้งหมดในการเคลมเนี่ยเราก็คือใช้เทคโนโลยีเยอะเหมือนกันและหนึ่งในเทคโนโลยีที่สำคัญก็คือ AI ครับว้าวนี่คือแอบว้าวเลยนะคะส่วนตัวเลยเพราะว่าทุกครั้งเวลาถ้าเกิดอุบัติเหตุอะสิ่งแรกที่ทรายเป็นเลยก็คือเปิดประกันอยู่ ตรงไหนเก็บไว้ตรงไหนไม่เคยหาเจออย่างรวดเร็วเลยค่ะแล้วตื่นเต้นตกใจมากจริงๆถ้าเกิดว่ามีอะไรที่สามารถกดปุ่มเดียวแล้วแบบอ๋ออยู่ตรงนี้ได้เลยคิดว่าจะช่วยชีวิตผู้หญิงอย่างทรายในการขับรถได้มากขึ้นเยอะเลยค่ะมีอะไรอีกไหมคะที่มันว้าวกว่านี้มีไหมคะอาจจะมีอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันแชร์คุณทรายคือนอกจากเรื่องของผลิตภัณฑ์ประกันภัยการบริการก็สำคัญมากซึ่งเรามองว่านอกจากการเคลมเราก็อยากจะเติมเต็มชีวิตคนใช้รถให้มีประสบการณ์ที่ดีที่สุดนะครับตัวหนึ่งที่ฟีเจอร์ที่คนใช้เยอะที่สุดคือเรื่องของที่จอดรถเราเรียกว่า TVI Parking ครับเราร่วมมือกับทางห้างเซ็นทรัลแล้วก็เดอะมอลล์ครับปกติคุณทรายไปที่จอดรถมี Privilege Banking อะไรต่างๆถูกไหมครับที่ต้องแบบมีแบบบัตรแพลตินัมอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวมันก็ยังบางทีแพลตินัมก็เต็มนะคะแล้วก็มันก็ต้องวนรถอยู่ดีอะค่ะครับใช่นี่คือเพนพอยต์อย่างแรกคือลูกค้าคือแบบไม่รู้ว่ามีที่จอดหรือเปล่าก็ต้องไปวนหาแล้วอย่างที่2คือสมมุติถ้าโชคดีมีที่จอดขึ้นมาเราก็ต้องคุยกับยามใช่มั้ยครับเพื่อโชว์ว่าเอ้ยเรามีสิทธิ์จริงนะช่วยเปิดที่จอดให้หน่อยเราก็มองว่าจริงๆแล้วเราอยากให้ประสบการณ์เราเนี่ยง่ายขึ้นถ้าทําประกันกับไทยวัดนะครับสามารถที่จะจองที่จอดรถส่วนตัวล่วงหน้าได้เลยสมมุติคุณทรายอยากจะไปเซ็นทรัลเวิลด์วันนี้ตอน 21:00 ก็เข้าแอปไทยวัดนี่แหละครับแล้วก็จองที่จอดรถส่วนตัวตอน 21:00แอปก็จะบอกเลยคุณทรายจองไว้แล้วนะตอน 21:00 ที่ช่อง A1 คุณทรายไม่ต้องหาที่จอดรถแล้วพอไปถึงปุ๊บไปที่ช่องเลยแล้วเมื่อไปถึงนะครับไม่ต้องรอพี่รปภ.หรอคะไม่ต้องรอครับสามารถเข้าแอป Unlock ก็คือมันจะเปิดที่กั้นอัตโนมัติแล้วก็ถอยจอดได้เลยไม่ต้องมีการพูดคุยกับใครทั้งนั้นเหมาะกับคนขับ introvert มากค่ะใช่จริงๆเราลอนช์มาตอนโควิดครับคุณทรายที่แบบว่ากลัวค่าสัมผัสด้วยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ยังตอบโจทย์คนอยู่เหมือนกันโอเคมันคุ้มมันดีมันน่าซื้อมันน่าจะมีบางคนที่คิดว่าแบบซื้อประกันแล้วถ้างั้นขับรถยังไงก็ได้เดี๋ยวมีประกันคุ้มครองประกันภัยไทยวิวัฒน์มีอะไรที่จะทําสามารถทําให้คนที่แบบซื้อประกันไปแล้วยังอยากจะขับรถดีๆต่อไปมีอะไรที่เป็นรีวอร์ดให้กับคนแบบนี้มั้ยคะอันนี้ความจริงเป็นเพนพอยต์ของประกันอีกอย่างนึงคือเรื่องของ moral hazard ก็คือว่าคนทําประกันแล้วไม่ต้องครับเต็มที่ได้เลยสิเสี่ยงได้เต็มที่ครับเราก็เป็นโจทย์ของเราเหมือนกันว่าเอ้ยเราจะป้องกันนี้ได้ยังไงหรือมีรางวัลอะไรให้เขาบ้างที่เขาขับรถได้ดีอย่างแรกแน่นอนคือทั่วๆไปเนาะก็มีส่วนลดเบี้ยประวัติดีก็คือในการต่ออายุปีหน้าเนี่ย ถ้าคุณไม่เคลมคุณได้ส่วนลดแล้วแน่นอนค่ะ แต่เราอยากจะทําไปมากกว่านั้นก็คือเราเลยเริ่มโครงการที่มาใหม่ที่เรียกว่า Caring Forward ครับคุณทรายคือว่า ถ้าคุณซื้อประกันรถชั้น1และไม่ได้มีการเคลมที่เราเป็นฝ่ายผิดไม่ได้ไปชนคนอื่นเนี่ยครับเราจะให้คุณทรายเนี่ยสามารถมอบบริจาคเงินให้กับมูลนิธิที่เราเลือกได้นะครับและการบริจาคนั้นก็สามารถนำมาลดหย่อนภาษีให้ได้ด้วยก็เป็นครั้งแรกของการประกันภัยในไทยเลยที่ทำประกันภัยรถยนต์แล้วสามารถช่วยเหลือสังคมได้แล้วก็ได้ลดหย่อนภาษีด้วยเราก็รู้สึกว่าเราขับรถปลอดภัยเนี่ยไม่ได้เสียเบี้ยเปล่านะเราได้ส่วนลดประวัติดีด้วยยังได้ช่วยเหลือสังคมอีกและยังได้ลดหย่อนภาษีด้วยครับอันนี้น่าคิดมากเลยคุณเทพพันธ์เพราะว่าปกติประกันภัยรถยนต์น่ะทรายจะซื้อน้อยที่สุดเพราะว่ามันเอาไปลดหย่อนอะไรไม่ได้เลยใช่อันนี้ก็คือสามารถที่จะทําแบบนี้แล้วลดหย่อนภาษีได้ถ้างั้นเงื่อนไขของต้องซื้อแบบไหนเหรอคะถึงจะสามารถ
ได้สิทธิพิเศษแบบนี้อ่ะค่ะอันนี้เรามอบให้กับประกันรถยนต์ชั้น1ทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นแบบรายปีทั่วไปหรือแบบประกันรถเปิดเบิดที่เราคุยกันเนี่ยก็สามารถร่วมโครงการได้หมดเลยแล้วอย่างงี้ถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าจะเข้าเงื่อนไขยังไงต้องไปลงทะเบียนอะไรยังไงก่อนมั้ยคะครับเราก็ขอชวนทุกคนมาเข้าแอปไทยวัดครับก็คือลงทะเบียนง่ายๆทางแอปไทยวัดได้เลยจะมีเมนูขึ้นมาใหม่เราแค่เลือกมูลนิธิปุ๊บเราก็ร่วมได้เลยครับคุณเทพพันธ์คะแล้วสมมุติว่าถ้าทรายไม่เคลมเลยแล้วโอเคได้สิทธิ์ร่วมบริจาคเนี่ยค่ะมันบังคับไหมคะว่าทรายจะต้องไปบริจาคที่ไหนหรือว่ามีที่ไหนให้เลือกบ้างคะครับอันนี้คือคุณสายเลือกได้เลยนะครับเราร่วมกับ6องค์กรเพื่อสังคมนะครับมีตั้งแต่สภากาชาดไทยก็คือจะช่วยเรื่องคนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆนะครับค่ะมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับคือช่วยเหลือคนตาบอดเนาะให้มีอาชีพที่เขายั่งยืนมากยิ่งขึ้นครับอย่างที่3มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กครับเด็กแรกเกิดนะครับที่มีปัญหาด้านสุขภาพนะครับก็จะช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ที่4ก็เป็นมูลนิธิยุวพัฒน์ครับจะเป็นช่วยเรื่องการศึกษาทําให้คนเนี่ยเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นครับอันนี้5เป็นมูลนิธิกระจกเงาครับช่วยเหลือคนที่โดนกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครับและสุดท้ายเลยก็เป็นมูลนิธิ The Voice ครับช่วยน้องหมาน้องแมวสัตว์จรจัดต่างๆนะครับก็ครบทุกมิติของสังคมที่เราสามารถเลือกได้เลยค่ะบริจาคแล้วลดหย่อนภาษีได้แล้วแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ประวัติดีปีหน้ายังได้ลดเบี้ยอยู่หรือเปล่าคะนี่คนก็สงสัยว่าเราเอาส่วนนี้ไปลดไปบริจาคหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะครับก็คือได้ส่วนลดเบี้ยประวัติดีปีหน้าเหมือนเดิมเลยนะครับแต่อีกส่วนนึงผมก็มองว่าเราก็เอามาบริจาคให้มูลนิธิที่เราอยากช่วยเหลือแล้วตรงนี้เราก็เอามาลดหย่อนภาษีได้ก็เป็นเรียกว่าอะไรเหมือน extra incentive ให้เราขับรถอย่างปลอดภัยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ทำประกันภัยรถยนต์เนี่ยสามารถง่ายๆแค่ทำประกันก็ช่วยเหลือสังคมได้แล้วแล้วก็ยังได้ลดหย่อนภาษีจากการบริจาคครั้งนี้ด้วยครับโอ้โหถ้าอย่างนั้นสุดท้ายแล้วคุณเทพพันธ์ฝากอะไรกับคนที่ยังไม่ได้ซื้อประกันสักนิดนึงดีไหมคะว่าแบบจริงๆแล้วเนี่ยทัศนคติกับประกันภัยเนี่ยมันควรมันคุ้มค่าขนาดไหนได้เลยครับก็เป็นเหมือนคำถามแรกที่คุณทรายถามมาเลยผมมองว่าการประกันภัยไม่ใช่เพื่อความคุ้มค่าอย่างเดียวแต่เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะมีหลักประกันที่มั่นคงให้เราไปตามเป้าหมายของเรานะครับในการใช้ชีวิตอย่างมีอิสระมากยิ่งขึ้นได้ถ้าเรามีหลักประกันที่มั่นคงเป็นวิชั่นของบริษัทของเราเลยนะครับแล้วก็ความจริงประกันรถเปิดปิดเนี่ยเป็นแค่ตัวอย่างอันนึงที่ว่าปัจจุบันเรามีทางเลือกมากนะครับไม่ต้องรอให้เรามีความเสี่ยงสูงอย่างเดียวค่อยมาทำประกันแต่ว่าคนทั่วไปทุกๆวันก็สามารถทำประกันเพื่อดูแลเราในอนาคตได้นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นนอกจากประกันรถยนต์เนาะเห็นเราเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสุขภาพเราก็เป็นทรัพย์สินที่มีค่าเหมือนกันเราก็มีประกันสุขภาพรูปแบบใหม่นะครับที่เรียกว่าประกันสุขภาพ Active Health นะครับเพราะคนปกติคิดถึงประกันก็คือแบบเราป่วยขึ้นมาเข้าโรงพยาบาลใช่มั้ยครับแต่ว่าคนแบบสมมุติไปทํางานอายุไม่มากสมมุติว่าเรามีความเสี่ยงเราก็ไม่อยากจะจ่ายเบี้ยเยอะๆถูกมั้ยครับเราก็มีประกันสุขภาพ Active Health เนี่ยที่ทำประกันกับเราปุ๊บอย่างแรกเลยคือเราให้นาฬิกา Smart Watch ให้ลูกค้าไปเลยทันทีไม่มีค่าใช้จ่ายร่วมมือกับทางแบรนด์ Huawei และ Garmin นะครับแล้วระบบเราก็ใช้กันกับ Fitbit หรือ Apple Watch ก็ได้หมดเลยครับมอบนาฬิกาให้ลูกค้าไปเลยแล้วอย่างที่2คือนาฬิกาไปทำอะไรใช่มั้ยไป track การออกกำลังกายถ้าเราออกกำลังกายตามเกณฑ์ที่เราตั้งไว้ได้เนี่ยทุกๆสัปดาห์นะครับเราก็จะมีส่วนลดเบี้ยรายเดือนครับทุกเราจะเก็บเบี้ยเป็นรายเดือนทุกเดือนเนี่ยจะลดสูงสุดถึง 40% โอ้โหแล้วคุณทรายก็ถ้าออกกําลังกายดูแลสุขภาพเบี้ยก็ลดลงไปเลย 40% ทําให้เราสามารถที่จะมี motivation นะครับให้ดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้จ่ายเบี้ยน้อยกว่าแต่ความพอก็ยังครบเหมือนเดิมนะครับตามที่เราต้องการครับฟังดูก็ประกันภัยไทยวิวัฒน์คิดเพื่อทุกชีวิตจริงๆเลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณคุณเทพพันธ์มากเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับว่าประกันภัยเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุ้มมันคือความจำเป็นพื้นฐานของทุกอย่างเพื่อบริหารความเสี่ยงของเราขอบคุณคุณเทพพันธ์มากค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ติดตามรายการ Money Club คลับการเงินแบบ No Limit และอย่าลืมกดติดตามกรุงเทพธุรกิจไว้นะคะขอบพระคุณค่ะ